โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนทุกท่านในการเชิญบทเพลงที่มีชื่อว่า Jockey Music นะครับซึ่งผมเคยได้ทำคลิปนี้ไปแล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วทุกท่านที่ติดตามผมก็จะทราบกันดีนะครับอันนี้เป็นแบบฉบับอัปเดตเลยนะครับปี2022 yes. ว่ามันเปิดเพลงยังไงโอเคครับมาเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยขั้นแรกนะครับก็อย่างที่คุณเคยครับไปที่ Google นะครับแล้วก็เขียนว่า Jockeyจ็อกกี้มิวสิกนี่นะครับจ็อกกี้มิวสิกเรียบร้อยครับแล้วก็อันแรกเลยครับจ็อกกี้พอมาหน้านี้นะครับเราก็เลื่อนลงไปครับกดว่า Yes I do นะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับกดไปแล้วก็มันจะให้เลือกนะครับ4ตัวแต่ว่าไอ3ตัวเนี้ยผมไม่มั่นใจนะผมไม่เคยเชิญผมเคยใช้ไอ้ตัวแดงเนี่ยสมัยก่อนมันมีให้เลือกอันเดียวครับผมจะเอาสีแดงแล้วกันนะรอสักครู่นะครับแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ครับเซิร์ฟเวอร์ของท่านเลยของผมก็ชื่อหล่อ GG กดไปต่อกดอนุญาตฉันเป็นมนุษย์เรียบร้อยครับมันเข้ามาในเซิร์ฟของเราเรียบร้อยอ่ะเราไปเช็คดูกันเรียบร้อยครับจ็อกกี้ได้เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะโอเคมาต่อไปครับวิธีเปิดเพลงนี่นะครับคำสั่งแรกเลยเนี่ยเห็นไหม M play เนี่ย M เครื่องหมายตกใจแล้วก็ play นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องเข้าไปอยู่ในห้องเสียงก่อนนี่เรียบร้อยเราเข้ามาแล้วนะ M play อ่ะเริ่ม M เครื่องหมายตกใจP L A Y M P ตามด้วยลิงก์นะครับลิงก์เพลงที่เราจะฟังเดี๋ยวผมจะไปก๊อปลิงก์ใน YouTube นี่เลยเพลงเพราะๆสนุกไม่ติดลิขสิทธิ์ก๊อปลิงก์มานะครับคันลอกแล้วก็วางกด Enterได้ไหมเอ่ยทำไมบอทไม่เข้าวะแล้วเอาใหม่ M ก็หมายตกใจ P L A Y M play ตามด้วยลิงก์อีกทีหนึ่งป้าบเรียบร้อยครับเข้ามาแล้วจะกระตุกนิดนึงนะครับไม่รู้เป็นที่เน็ตหรือเป็นที่บอทน่าจะเป็นที่เน็ตผมนั่นแหละรอบแรกที่มันไม่ติดที่มันไม่ยอมเข้ามาเพราะว่าผมไม่ได้เว้นวรรคนะครับทุกคนต้องเว้นวรรคนะแบบผมอะเว้นวรรคแบบนี้นะสมมุตินะ M เครื่องหมายตกใจแล้วก็ P แล้วก็เว้นวรรคแบบนี้นะเว้นวรรคมานิดนึงแล้วก็วางลิงก์แบบนี้นะครับเว้นวรรคมาถ้าเกิดติดกันแบบนี้มันก็จะไม่เข้าบอทอะประมาณนี้แหละครับวิธีออกเลิกใช้บอทแล้ววิธีเลิกฟังเพลงนะครับ M L E A V E นี่ครับ M leave กด enter เรียบร้อยครับบอทออกละก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับบอท Jockey Music ง่ายๆเลยนะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับฝากกดกระทืบซับด้วยนะครับให้ถึง500ถึง 1,000 ซับเร็วๆนะครับเพราะว่าถ้า500ซับผมต้องการเปิดโหมดชุมชนนะครับเปิดแถบชุมชนจะได้แบบอัปเดตข่าวสารชีวิตผมให้ทุกท่านได้รู้มากขึ้นนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย